เยอรมันครับเยอรมันเป็นอันดับหนึ่งอังกฤษแล้วก็ฮอลแลนด์ครับต้อนรับโค้ชใหม่นักเตะที่ชื่นชอบอะฮะนักเตะทุกทีมที่อยู่แมนยูอะครับผมเอาใจช่วยหมดเลยครับคิดว่าไม่บราซิลก็เยอรมันนะฮะสองทีมถ้าตอนนี้เชียร์บางนา FC ครับผมเป็นทีมตัวเองครับผมคือตอนนี้เพิ่งเป็นประธานสโมสรอย่างเป็นทางการของบางนา FC ครับก็เลยทำให้เราได้คลุกคลีกับวงการฟุตบอลมากขึ้นตอนนี้ของเราอยู่ถ้วยขอไข่อยู่ครับอยู่ถ้วยขอไข่เราเพิ่งเป็นแชมป์ถ้วยขอควายมาแล้วขึ้นถ้วยขอไข่มาก็เลยทำให้อินกับกระแสบอลโลกพอดีครับผมถ้าบอลโลกเนี่ยอยากเห็นประเทศไทยขึ้นไปมากแต่ว่าในเมื่อไทยเรายังไม่เข้าไปเนี่ยก็ชอบอิตาลีครับชอบมาตั้งแต่สมัยแบบเดลปิเอโรอะไรอย่างนี้เลยฮะสมัยนู้นสมัยแบบปี1997ใช่ไหมฮะบอลโลกปี97อะไรเงี้ยก็98โอเค1998เราก็ตามเชียร์อิตาลีมาตลอดอะไรเงี้ยครับจนอิตาลีได้แชมป์โลกอะไรเงี้ยครับก็โรเตลี่ครับผมก็ชอบความปี๊ดของเขาครับเป็นศูนย์หน้าที่ผมเชื่อว่าขอเชียร์ให้เป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดในบอลโลกปีนี้ครับผมเพราะบราซิลเขาทุ่มทุนสร้างสนามไปเยอะฮะอยากเห็นเหมือนกันว่าสนามเขาจะออกมาอลังขนาดไหนคิดว่าคงไม่ใช่อิตาลี แต่ยังไงก็ต้องเชียร์อิตาลีครับให้อิตาลีได้แชมป์ครับผมอิตาลีครับแฟนๆอิตาลีครับผมแน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฟุตบอลโลกจะมาถึงเนี่ยผมชอบอยู่หลายทีมครับแต่ว่าทีมที่ผมรู้สึกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับแล้วก็เล่นดีมากๆนะครับก็คือทีมของโปรตุเกสครับผมชอบคริสเตียโน่โรนัลโดครับซึ่งเป็นแบบว่านักเตะที่ผมแบบว่าชอบมานานแล้วนะครับแล้วเขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ดุเดือดเผ็ดมันแล้วก็ดูแบบมีสไตล์ของตัวเองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบจริงๆแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยมองว่าบราซิลก็น่าสนใจนะครับที่จะได้แชมป์นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่านักเตะแบบตัวเทพๆหลายคนเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยก็ไม่ได้มีลงด้วยแต่ก็ยังมีหลายๆคนใหม่ที่แบบว่าเป็นเหมือนกับคลื่นลูกใหม่ของนักเตะบราซิลก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมก็มองว่าบราซิลก็น่าสนใจนะครับแต่ยังไงผมเนี่ยก็ยังเชียร์โปรตุเกสเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เปลี่ยนชอบอังกฤษกับเยอรมันครับแล้วก็โอ้โหหลายที่มากเลยโปรตุเกสด้วยครับถ้าเป็นอังกฤษก็ชอบฟิลโจนครับผมเพราะว่าติดตามเขามาตั้งแต่เขาเข้าแมนยูมาใหม่ๆอะฮะก็เชียร์อยู่3ทีมครับมีอังกฤษเยอรมันแล้วก็โปรตุเกสครับผมคือเยอรมันเนี่ยชอบเพราะว่าปีนี้เหมือนนักเตะเขาดีๆหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็อังกฤษเนี่ยเชียร์มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วส่วนโปรตุเกสก็เชียร์โรนัลโดครับผมเชียร์หลายทีมครับเพื่อนที่มหาชนของคนไทยผมว่าอังกฤษนะอังกฤษเพราะว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่เขาแข่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่หลายๆคนก็อยากจะเห็นทีมอังกฤษแบบว่าประสบความสำเร็จมันก็แน่นอนเพราะว่าเราหลายๆคนเป็นแฟนบอลของทีมสโมสรที่อยู่ในอังกฤษกันไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรเงี้ยซึ่งแฟนจะเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะตามอังกฤษและอีกอย่างหนึ่งก็ลุ้นเขาลึกๆกันแหละแต่ใจจริงๆผมว่าถ้าทีมที่น่าจะไปได้ดีผมว่าน่าจะเป็นเยอรมันน่าจะมีลุ้นเยอรมันนะนะปีนี้สตีเฟนเจอราร์ดครับน่าจะเป็นฟุตบอลโลกปีสุดท้ายของเขาแล้วล่ะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วในหลายๆโอกาสที่เขาจะได้ลุ้นนะผมว่ามันหลุดไปเยอะแล้วก็เลยเชียร์เจอราร์ดก็เชียร์อังกฤษด้วยครับ